ครับผมป๊อปแอร์ออคิดนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาเที่ยวงานนะครับอยู่ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานะครับตรงนี้ก็เป็นการจัดงานกล้วยไม้นะครับเอ็กซ์โปกล้วยไม้นะครับครั้งแรกที่อุทยานการอาชีพนี้นะครับแต่จัดแบบยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเป็นการรวบรวมเกษตรกรนะครับจากหลายจังหวัดนะครับหลายสกุลนะครับที่เอามาจัดกันนะครับที่สำคัญนะครับก็เป็นการจัดสวนนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับมีสวนที่เป็นน้ำตกนะครับในสไตล์ต่างๆนะครับออกไอเดียกันช่วยกันคิดนะครับว่าเอากล้วยไม้มาจัดแต่งนะครับให้ทุกท่านมาเดินชมว่ากล้วยไม้เอาไปประดับได้สวยงามอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับมาเดินชมนะครับแล้วก็ยังมีกล้วยไม้นะครับจำหน่ายนะครับมาจากประชาชนที่เราเป็นผู้ผลิตกันเองจากชาวสวนนะครับปกติก็อาจจะมีเห็นบ้างนะครับในงานที่จัดในห้างในกรุงเทพนะครับแต่ในห้างเนี่ยสถานที่พื้นที่เนี่ยเขาจะอาจจะไม่ใหญ่พอนะครับตอนนี้ที่มาจัดกันเนี่ยก็มาจัดกันกลางแจ้งนะครับทำให้มีพื้นที่จัดเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเฟือในการที่จะเดินชมกันนะครับมาเก็บภาพสวยๆกันได้นะครับนอกจากกล้วยไม้นะครับก็ยังมีนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับพวกโกศลนะครับมาเพื่อที่จะมาประกวดให้ท่านชมกันนะครับก็ยิ่งใหญ่เท่าที่เคยจัดเนี่ยนะครับในนครปฐมเนี่ยครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากและยิ่งใหญ่ที่สุดครับ